เฮโยสวัสดีครับสุริการ Fat Lip Draw Time นะครับในวันนี้ครับก็จะมาวาด Butterfly Death Whisper นะครับก่อนอื่นนะกด follow IG แล้วกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็อาร์ทูมานะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Draw Time Classroom แล้วนะครับผมยังใช้เบอร์เดิมนะครับก็ใครที่อยากเรียนวาดรูปเพิ่มเติมมาแบบนี้วาดการ์ตูนแล้วก็อย่าลืมมาเรียนด้วยกันนะครับโอเคในคลิปนี้ครับเราจะวาด Butterfly Death Whisper นะครับก็เป็นการรีโมเดลครั้งยิ่งใหญ่ของ Butterfly นะครับมันผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการรีโมเดลที่ดูเฟี้ยวมากนะครับชุดมันก็ดูเหมาะขึ้นนะความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกชุดดูเหมาะขึ้นเยอะเลยมันดูทันสมัยแล้วก็ดูแบบดูดีอ่ะดูแฟนตาซีดูทันสมัยนะครับในครั้งนี้นะผมก็จะใช้สีม่วงในการลงเงาเป็นครั้งแรกนะครับเราก็เสี่ยงนะตอนนั้นเสี่ยงมากเลยคลิปนี้ผมใช้เวลาวาดประมาณโดยรวมประมาณก็ชั่วโมงกว่าๆเลยนะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้นะครับผมซึ่งชุดนี้ก็จะวาดง่ายกว่าชุดที่เป็นโมเดลเก่านะครับก็ใครที่ไม่ได้ซื้อสกินบัตเตอร์ฟลายก็จะได้สกินนี้เล่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกินเริ่มต้นนะครับผมเขาถอดโมเดลเก่าออกไปแล้วนะครับลงแก้มด้วยสีแดงหน่อยๆนะครับผมโอเคก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลงเงาด้วยสีม่วงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไหมนะครับแต่ต้องลองดูครับเพราะว่ารอบนี้เราใช้สีน้ำเงินเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้วางแผนนะครับว่าจะใช้สีน้ำเงินเยอะเพราะว่าเฮ้ยเราอยากลองลงเงาด้วยสีอื่นดูบ้างนะครับอาจจะดีหรืออาจจะเละนะครับก็ต้องลองดูนะครับก็ให้คุกกี้ทำนายกันนะครับนะให้มันเสียงๆไปอันนี้ครับสีผมยากครับบัตเตอร์ฟลายสีผมบัตเตอร์ฟลายสวยมากเลยมันจะสีแบบออกแบบครีมๆหน่อยครับแต่ว่าการผสมมันก็จะวุ่นวายครับไม่รู้จะผสมยังไงออกมาเป็นสีนั้นนะครับต้องไปหัดผสมใหม่นะครับผมนะปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผสมสีนะแต่รอบนี้เฮ้ยผมผสมสีเหลืองครีมไม่ได้นะครับผมอ่ะมาต่อกันนะครับใช้สีเหลืองเข้มนะครับในการตัดเส้นผมนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ค่อยใช้สีแบบว่าสีดำเลยนะครับหรือว่าสีเข้มๆสีเดียวในการตัดเส้นนะครับจะใช้สีที่แบบว่าใกล้เคียงกับส่วนที่เราตัดนะครับอย่างเช่นตัดเส้นผมแล้วก็ใช้สีเหลืองตัดอย่างเงี้ยครับใบหน้าใช้สีน้ำตาลตัดอย่างเงี้ยครับมันจะมีความใกล้เคียงนะครับให้มันเหมือนกับกึ่งๆทับเส้นแต่ก็ไม่ถึงกับทับเส้นนะครับผมอ่ะตัดเส้นดวงตาแล้วดวงตาใช้สีฟ้าน้ำเงินเข้มตัดนะถ้าดูดีๆนะครับจะเห็นนะครับที่เห็นตรงข้อมือนะเป็น wristband ของ Fat Lip นะครับผม อันใหม่นะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมนะที่ Fat Lip Shop นะครับ The Scar Shop ก็มีขายนะครับผมมาวาดตัดเส้นตรงส่วนของชุดเกราะนะครับแต่รอบนี้สกินนี้รีโมเดลว่าแบบบัตเตอร์ฟลายแบบดูนมสวยขึ้นอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะแต่ว่าชุดมันทำให้แบบว่าหน้าอกสวยขึ้นเยอะมากมันดูดีนะมันเป็นเชฟที่แบบดูแบบได้อยู่นะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีนะไม่ได้มองเลยจริงๆสาบานนะครับมาโอเคครับนี่ส่วนของผ้าคลุมนะครับตัดเส้นด้วยสีม่วงนะครับลองดูก็ออกมาไม่แย่นะครับการที่เราลงเงาด้วยสีม่วงนะครับผมค่อนข้างเข้มนะดูตรงสีน้ำตาลหรือดูตรงนมข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายของบัตเตอร์ฟลายคือออกมาแบบว่าชัดเจนมากเป็นเงาที่ชัดมากนะครับสวยงามเนาะโอเคครับผมเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับบัตเตอร์ฟลายนะครับลัดเส้นดาบแป๊บนึงนะครับผมนี่สายลายเส้นนะครับเป็นไงครับผมนะสวยงามนะครับสวยจริงสีม่วงโอเคครับอย่าลืมซื้อเสื้อกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ wristband นะครับมาแล้วครับแบบใหม่นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสำหรับน้องๆที่สนใจด้านการวาดการ์ตูน drawing หรืออยากติวสอบเข้าในสายศิลปะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น animation ศิลปะออกแบบภายในออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะครับที่ Art Tool มานะครับผมเดินทางง่ายดายมากครับแค่ BTS วงเวียนใหญ่ทางออก2ครับซึ่งผมก็เรียนเพิ่มเติมอยู่ที่นี่เหมือนกันใครที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ